แผลไม่เลิกธนาธรชอ่ออ้างประชาธิปไตยตามสูตรหลังสารปิดกัน้นลบโพสหลายวัคซีนพาดพิงสถาบันดรามา่าเต้วนัทพรกัดตัวละหลวมทัวลงหนักไร้จิตสำนึก สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ r Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนคนคนนข่าวประจำวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564มาฝากกันนะครับดาบแรกฟันลงแล้วครับหลังจากธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ประธานคณะก้าวหน้าในปัจจุบันไลฟ์เฟซบุ๊กในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสีย ซึ่งต่อมาถูกรัฐบาลฟ้องร้องดำเนินคดีเพราะมีเนื้อหาบิดเบือนเป็นเท็จพาดพิงสถาบันเข้าข่ายความผิดอาญามาตรา112และผิดพรบว่าโดยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3พร้อมกับได้ยื่นให้สารพิจารณาการกระทำดังกล่าวและสารได้ตรวจสอบพบเว็บไซต์แพร่ข้อความภาพและคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาอันเข้าข่ายเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักร ปรากฏอยู่ใน3 URL ก็คือทั้งในเว็บไซต์ Facebook และ YouTube จึงอาศัยอำนาจตามพรบว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3ประกอบมาตรา20มีคําสั่งให้ระงับการเผยแพร่ก,การไลฟ์สดของธนาธรเนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงภายในราชนาจักรเรียกว่าให้ปิดกัน้นและลบโพสต์ของธนาธรและโซเชียลมีเดียของคณะก้าวหน้า ขณะที่หลังข่าวแพร่อ,ออกมานะครับธนาทรเคลื่อนไหวผ่านการโพสเฟซบุ๊กของเขาโดยพูดสั้นๆพิมพ์สั้นๆแค่ว่าครับแต่ได้แชร์ข้อความจากเพจคณะก้าวหน้าที่มีเนื้อหาหลักๆระบุคณะก้าวหน้ายังไม่ได้รับคําสั่งสารอย่างเป็นทางการและยืนยันใช้สิทธทิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรมีใครถูกสั่งห้ามหรือถูกลงโทษจากการใช้เสรีภาพแสดงความเห็นที่แตกต่างจากผู้มีอํานาจ และฝากบอกรัฐบาลว่ายิ่งปิดกั้นยิ่งเปิดกว้างเหมือนเป็นการปิดฟ้าด้วยฝ่ามือไม่มีประโยชน์อะไรกลับทําให้ผู้คนทวินหามากยิ่งขึ้นไปอีกพร้อมๆกันชอบพนิกาวานิชก,กรรมการบริหารคณะก้าวหน้าทวิตข้อความลงบนทวิตเตอร์ระบุว่าเนื้อหาที่นาทอนทนาทอนไลฟ์ไม่มีสิ่งใดเป็นเท็จหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงขอให้ทั้ง YouTube และ Facebook ยืนหยัดในสิทธิสรีภาพในการแสดงความเห็นด้วย เรียกว่าเซฟธนาทรกันสุดลิ่มทิมประตูยกประชาธิปไตยความเห็นต่างมาอ้างตามสูตรซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นว่าธนาทรและช่อรู้ดีทุกเรื่องแต่ไม่รู้ความผิดตัวเองคืออะไรพูดถึงช่อครับนอกจากจะออกมาเซฟธนาทรหาวารัฐจงใจยัดคดีให้ยังมีกรณีที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลจากกรณีปาร์ตี้วันเกิดอายุครบ33ปีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่สนโควิดพรกอฉุกเฉิน คล้ายๆกรณีของดีเจมาตูมเรื่องนี้ถูกแชร์ผ่านเฟซบุ๊กของประวินชัชวันพงพันธ์นักวิชาการมหาวิทยาลัยโตเกียวโตครับผู้หลบหนีหมายจับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นประวินโพสต์ข้อความระบุถ,ถึงพันิกาว่าขณะที่สังคมประนามการม่วสสมในช่วงที่โควิดยังระบาดเคสมาตูมว่าเป็นซูเปอร์สเปเดอร์ในขณะที่เราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่พบปะก,กันไม่ออกร่วมงานสังคมร่วมกัน เออดิฉันนันไปเห็นการจัดงานวันเกิดของท่านอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ถ่ายรูปอวดเค้กไม่มีใครใส่หน้ากากแม้แต่คนเดียวพูดอย่างนี้ต้องมีคนเอาดิฉันไปด่าแม้อะไรกันจับผิดอยู่ได้อีดอกมึงจะให้ดิฉันจับผิดแต่ฝ่ายตรงข้ามถ้าฝ่ายประชาธิปไตยทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือคะงานนี้ช่อโดนปวินไปอีกดอกครับที่น่าสนใจก็คือจากนี้ หัวกระบวนการช่างชาติธนาทรช่อและคณะก้าวหน้าต่างมีคดีถูกฟาดถูดฟันดาบหนึ่งมาแล้วจะมีดาบสองดาบสามตามมาเมื่อไหร่อย่างไรงานนี้ต้องติดตามกันต่อไปอย่ากระพริบตาครับ เรียกทัวร์มาลงกันตูมๆกันเลยครับกลายเป็นกระแสร้อนในโลกโซเชียลเมื่อดาราสาวฉายาเจ้าแม่นาคีเต้าณัฐพรเตมิรักที่เข้าข่ายผู้เสี่ยงติดเชื้อเชื่อมโยงซูเปอร์สเปเดอร์โควิดคลัสเตอร์ดีเจมาตูมเพราะใกล้ชิดกับดีเจมาตูมเตชินพลเพชรอยู่ระหว่างกันตัวเอง14วันแต่ยังไม่ครบกำหนดนางเอกดังกลับไปปรากฏตัวที่คาเฟ่โดยโพสต์ลงอินสตาแกรมเป็นภาพเธอตัวนั่งอยู่ร้านกาแฟพร้อมแคปชั่น Mother of Dragon น ชุดพบปะผู้คนและโลกภายนอกออกมาซอวสเทสกับไปกักตัวเหงาๆต่อที่บาา้านจ่าพลันที่เต้าสื่อภาพดังกล่าวออกไปชาวเน็ตจำนวนมากก็ได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักขณะที่ร้านกาแฟ Police Cafe นั้นสถานที่ที่ดาราเข้าไปใช้บริการก็แจ้งปิดทำการเพื่อทำการ Big c ค e a n i n g และจะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันที่5กุมภาพต่อมาครับดาราสาวก็ได้โพสต์ขอโทษโดยยอมรับว่าวันนี้เต้ากักตัวเป็นวันที่11เ และได้เดินทางออกจากบ้านไปซวเทสท,ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยการขับรถไปเองในระหว่างที่รอผลตรวจได้มีการแวะที่ร้านกาแฟ,แฟแห่งหนึ่งโดยสวมหน้ากาการอนามัยและติดสเปรย์แอลกอฮอล์ขวดใหญ่ลงไปด้วยแต้วได้ฉีดสเปรย์ในทุกบริเวณที่ตัวเองสัมผัสเช่นมือจับประตูเก้าอี้และโต๊ะระหว่างนั่งรอออเดอร์ก็ได้เอาอไปถ่ายรูปบริเวณนอกร้านและก็ได้ถอดแมสออกชั่วคราวและก็สวมกลับทันทีจากการกระทําดังกล่าว เป็นเพราะแต้วได้มีการปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มการกักตัวซึ่งแพทย์ได้ให้ข้อมูลว่าผลตรวจหลัง7วันหากเป็นลบค่อนข้างเชื่อถือได้มากเนื่องจากเชื้อในระยะหลังมีการฟักตัวเร็วขึ้นแต่เพื่อความมั่นใจและเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมก็ควรกักตัวให้ครบ14วันตามกําหนดด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้แต้วเกิดความหละหลวมในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อตามคําแนะนําเพราะผลตรวจล่าสุดของตัวเองหลังกักตัวครบ7วันเป็นลบจนอาจก่อให้เกิดความกังวลกับสังคมและบุคคลบางท่าน อย่างไรก็ตามแต้วขอใช้พื้นที่นี้ในการออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ครั้งนี้หากแต้วทําให้เกิดความเสียหายจากการกระทําดังกล่าวไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามอย่างน้อยแต้วเองควรปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการที่สุดเท่าที่จะทําได้หลังจากนี้แต้วจะระมัดระวังและก็ขอโทษทุกๆคนที่กระทําตัวแบบนี้ แม้ว่าดาราสาวจะออกมาขอโทษนะครับแต่ด,าดราม่าเรื่องนี้ก็ยังมีต่อเนื่องมาตลอดทั้งวันก็ทำให้แฮชแท็กนัทพรนั้นติดแฮชแท็กยอดนิยมในทวิตเตอร์ตั้งตลอดทั้งวันครับสื่อสังคมก็มองว่างานนี้เป็นพฤติกรรมที่สมควรจะถูกประนามไม่รู้จากความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ต่างจากกรณีของกลุ่มดีเจมาตูมที่ปกปิดไทม์ไลน์กลายเป็นซูเปอร์สเปเดอร์ทำให้สังคมเดือดร้อน ข้ออ้างที่ว่ากักตัวละหลวมฟังไม่ขึ้นซึ่งบางคนเห็นว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้กับแต้วที่ควรจะคิดได้ทั้งๆท,ที่เหลือเวลากักตัวอีกไม่กี่วันนี่เป็นการซ้ําเติมความวิตกกังวลให้กับผู้อื่นในสถานการณ์โรคระบาดและยังกลายเป็นประเด็นตามมาอีกว่าดาราหรือคนบันเทิงผู้ควรเป็นแบบอย่างให้กับสังคมมีจิตสํานึกต่ําจนนิยามคําว่ากักตัวไม่เหมือนประชาชนทั่วไปที่พร้อมให้ความร่วมมือแม้จะได้รับผลกระทบ ทุกระทมแค่ไหนก็ตามเพราะดาราถืออภิิสธว่ารัฐหรือทางการไม่กล้าดําเนินการหรือไม่จึงมีกรณีแบบมะตูมแบบแต้าออกมาอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเรื่องกักตัวเพื่อส่วนรวมง่ายๆแค่นี้ยังทําไม่ได้แต่คนบันเทิงบางกลุ่มก็ยังเพิกเฉยและก็ละเลยอย่างเห็นแก่ตัวงานนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ทัวลงแต้วนัทพรเจ้าแม่นาคีอย่างที่ปรากฏครับ คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวบนคนคนนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ<ม> mtronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกนนจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับ <S <S และถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็น เป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ